ัสดีค่ะวันนี้เป็นภาคต่อนะคะคือนิกได้เปิดกล่องไปเมื่อ2วันที่แล้วแล้วเพลงมันก็ยังไม่โชว์ในMy Inventory หรือ My Collection นะคะแต่วันนี้นิกก็มาดูในกาล่าเกมมันก็โชว์มาแล้วแบบนี้นี่ไอเทมที่ได้จากกล่องนะคะนี่เขาก็เขียนว่าไอStats Box นี่โอเพนแล้วนะก็ได้สิ่งเหล่านี้นะคะเป็นเชนอีเธเรียมนี่นะคะนี่อิสการ่าที่ได้แถมจากการ่ามิวสิกที่เปลี่ยนเป็นอีเธเรียมก็มาแล้วนะคะนี่หรือเราจะไปดูในการ่ามิวสิกก็ได้นะคะก็ขึ้นแล้ว My Collection เย้ก็คือเพื่อนๆเวลาเปิดกล่องแล้วแบบนิกนะคะก็อย่าตกใจคือนิกเองตอนนั้นก็ตกใจค่ะว่าเพลงมันหายไปไหนอ่ะแต่เราก็เห็นใน transaction ในที่เราเช็คใน Etherscan นะคะว่ามันเข้ามาแล้วแต่ว่ามันไม่โชว์ใน My Collection ต่อไปเพลงเราเข้ามาแล้วนะเราก็จะไปรันโนดกันนะเราก็ไป bridge my tag ตรงนี้ค่ะก็ select all แล้วก็เอา stats box ออกนี่นะคะแล้วก็ continue ค่ะไม่รู้โดนกี่เท่าไหร่แพงมากเฟิร์มนะคะsuccess แล้วนะคะดูที่ notification นี่มันก็ก็คือคำสั่งมันไปแล้วนะคะที่bridge from ethereum to gline แต่ว่ามัน pending อยู่เดี๋ยวเรารอให้มัน successful นะคะfulfill แล้วนะคะเราก็ไปที่ my collection นะคะมันก็เป็นเน็ตเวิร์ก Gline แล้วล่ะค่ะตรงนี้แล้วเราก็ไปที่Player Node กด Host Your Track นะคะแล้วก็มันก็ขึ้นแล้วนะก็อันนี้นะคะก็คือถ้าสมมติเรารันมันก็จะเขียนตรงนี้ว่าDistribution amount นะคะ for each track over the past day ก็แบบอย่างวันที่แล้วถ้ามีรันเพลงนี้ก็จะได้ 0.8 beam นะคะถ้าอย่างเพลงนี้ก็ได้ 2.6 อะไรอย่างเงี้ยรวมกันทั้งหมดเดี๋ยวลองบวกก็ได้ 8.3 นะคะของเมื่อวานแล้วตรงนี้นะคะอันนี้ที่มันเขียนว่า102 host ก็แสดงว่าเราอะไป host ร่วมกันกับเพื่อนในเน็ตเวิร์กนะคะก็อันนี้ก็จะหาร2กันอะไรเงี้ยอย่างนั้นเราก็ select all ไปเลยก็ host select track ตรงนี้นะคะเลือก8เพลง confirm transfer codeสำเร็จแล้วนะคะอันนี้ที่ทำไปนะคะก็คือเป็นแบบ community player ก็คือเหมือนเราก็ร่วมก
กันรันในคอมมูนิตี้นะคะแล้วก็ให้คนมาสามารถแชร์รีวอร์ดตรงนี้ได้ถ้าเราจะยกเลิกเพื่อที่เราจะไปรันของเราเองนะคะไปที่โน้ตของเรานะคะแล้วก็กดตรงนี้แล้วเราก็มากดตรงนี้นี่ขี้เกียจกดทีละเพลงเราทำทั้งหมดได้ไหมเรากดอย่างนี้เลยแล้วกันนะแล้วเดี๋ยวเรามาเปรียบเทียบดูว่าเราจะได้แบบไหนแบบรันของตัวเองก็ต้องได้เยอะกว่าอยู่แล้วมั้งเราก็ได้ใส่เพลงมาในสล็อตของเราแล้วนะคะแล้วก็มันก็มี10สล็อตก็ตอนนี้มี7แล้วเราก็ยังว่างอีก3สล็อตนะคะเราสามารถซื้อเพลงมารันได้นะคะแต่ว่ามันยังไม่มีเพลงที่ถูกใจเลยก็เลยยังไม่ได้ซื้อนะคะนี่ถ้าเราอยากจะแอดสล็อตเราก็ต้องใช้บีมในการซื้อมันจะมา10สล็อตสแตนดาร์ดนะคะถ้าอยากโฮสต์มอร์นะคะก็ต้องแอดมอร์สล็อต using point you generate from artist poolก็คือนิกยังไม่มีบีมใน Artist Pool นะคะก็เลยยังแอดไม่ได้เดี๋ยวจะพาไปดูว่า Artist Pool เป็นยังไงคือนิกก็ยังไม่ได้ทำนะเพราะว่ามันยังไม่มีศิลปินที่ชอบที่อยากจะทำ Artist Pool สมมุติคนนี้นะคะเราก็ไปดู View Artist Pool นี่นะคะคือนิ้งมีแค่เท่านี้ตอนนี้คนนี้นะคะศิลปินคนนี้มีแฟนทั้งหมด500 user นะคะโทเค็นที่โฮไวก็มี 206,000 นะคะแล้วก็รีวอร์ดเจเนเรตไปแล้ว 78,000 นะคะก็เยียร์ลี่รีวอร์ดเรทอยู่ที่ 18% นะคะจะทำยังไงคือเราจะต้องโฮบีมใน Artist Pool คนนี้นะคะเลเวล1โฮ100บีม100 or more บีมนะคะก็จะเหมือนแบบได้เข้า Exclusive Discord Access แล้วก็ได้แบบได้ Monthly Giveaway อะไรอย่างเงี้ยเลเวล2ก็โฮ500นะคะเลเวล3ก็โฮ 1,000 ได้สิทธิประโยชน์เพิ่มขึ้นนะคะก็น่าสนใจดีค่ะแต่ว่ายังไม่มีศิลปินที่ชื่นชอบที่อยากจะโฮบีมนี่คือศิลปินทั้งหมดนะคะเดี๋ยวอาจจะคนนี้ดีกว่าไหนๆเดี๋ยวก็จะได้บีมเพิ่มละคนนี้ก็ดูจะเข้าท่าสุดมีนี่ตอนนี้นะคะลูคัสก็มี71แฟนนะคะเดี๋ยวนี้ก็จะเพิ่มเป็น72นะคะก็มีคนโฮอยู่30,000เท่านั้นนะคะโทเค็นแล้วก็รีวอร์ดเจเนเรตไปแล้ว54,000นะคะเยียร์ลี่รีวอร์ดเรทนี่เท่ากันเลยนะนี่ก็เบสิกนะคะได้เข้า Discordแล้วก็ได้มาลีกิฟเวย์เป็นเลเวล1 yearly reward 18% estimate balance after 365 days ก็จะได้118 point นี่ agree นะคะ confirm
เรียบร้อยแล้ว successful ล็อก100บีมสำหรับลูคัสเป็นเลเวล1ในอนาคตขอให้มีศิลปินแบบฮิลซองอะไรนี่นะคะนี่จะโฮแบบเต็มเลยโอเควันนี้นิกสอนในการรันมิวสิกโน้ตแบบใหม่การแพร์มิวสิกกับ My Player Note เพื่อที่จะได้รีวอร์ดเป็นบีมนะคะแล้วก็อธิบายการใช้ Artist Pool แบบคร่าวๆแล้วก็ทำวิธีทำให้ดูนะคะก็เพื่อนๆก็ลองทำดูค่ะถ้าติดปัญหาอะไรก็คอมเมนต์มาหรือว่าทักไลน์มาได้นะคะสวัสดีค่ะ